ไม่อยากก็ได้ที่เขาจะแบกปวดเพิ่มมันปวดของผมผมปวดเองคือหมายตั้งสองข้างไว้มันกลมๆนี่นะหมายสองก็แต่เขาจะใส่กี่จ้างนี่นะสามลักนี่มันหนานะมันดีเนาะเนี่ยตุยกับเอาบางๆดื้อเอาบางๆขนาดนี้เลยถ้าถึงมันดีไหนการท้าสำลีนี่นะถ้ามันล้มเขาก็หันละมันสะดวกกับการไล่เขาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นกระดานหาเนาะทีนี้เขาก็เอามาแปะตรงนี้เลยผมไม่ได้ช่วงของมันเลยทักนี่เลยว่าไอ้สำลีน้อยแค่หนึ่งแล้วแต่มันมี5บาท6บาทอันนี้ผมซื้อเป็น6บาทเนาะแต่ถ้าสำลีน่ะปัญหามันคือมันผิวแต่อย่างนึงเวลาเฮาสิพวกเกียร์มันบ่ค่อยบางทีกระหนาบางทีกระบางอ่ะเนาะนี่มันเสมอดีอย่าทีนี้ผมขอน้ําจิบเอาน้ํามาโป้เลยเดี๋ยวจะที่ทักคือตัวนี้อย่างเดียวมันวัสดุมันหาง่ายแต่กระตุ้นต้นมันก็สูงแต่เวลาเขาทำน่ะมันจะจ้าน้อยแต่ตัวเนี้ยเขาต้องลงทุนต้องไปซื้อไม้อัดมาตัดมาแปลงเนาะแต่มันยากโว้ยต้นทุนสูงน้อยอันนี้วัตถุดิบของเขาปูนใต้ยังไงได้กี่โขนปูนใต้หนึ่งประมาณ60แกนหนึ่ง60นี่นะแล้วสำลีม้วนมันได้กี่โขน5ถึง6โขนม้วนหนึ่งม้วนได้กี่บาท65ได้6โขนน่ะปูนได้ประมาณ60สารนี่แล้วแต่คนเท่าสารนี่แล้วแต่สารนี่สามขนนี่เมียผมสารกับวะกินข้าวต้อนแล้วสารได้สามขนไม่นี่ผมซื้อมาก่อนซื้อปอกพอเล่มสามบาทหนึ่งเล่มได้อยู่เจ็ดขนมันปิดไม่ของไม่ไหลล้อเนาะมันปิดไม่จักสารโดยเฉพาะจัวไม่ตะมองปลายจะนะหมูนั่นในตาใหญ่คอยคอเน้นอันนี้จักมันจะลงสักว่านะมาเลยไม่โบงได้ก็เจ้าไม่ได้ไม่โบงได้ครับเล็กอ่ะจักเล็กนั่นผมเอาสาแปงรับสาเก้าเกินเท่านั้นจะปิดทีเสียไปคือผมจะแปงทีไม่เนาะความสูงเมื่อคืน40สูงสุดเมื่อมันตึ้ง50จะไปถึง60ถ้า60ปัญหาเกิดขึ้นเวลาเอาพึ่งทางพึ่งตกตรงไหนเขียนเขาได้ปิดพึ่งหมดหรอกเคยออกมาละเนาะตั้งแต่เมื่อกี้ตัวแข็งช่างจะมาได้ครับโอ้อันนี้มือผมแน่ระวังห้อนนะลุงตอกเส้นต่อเส้นหรือตอกนี่ยาวแค่มิด40เซนเวลาตีจะหันสังเกตเขาเนาะตัวนี้ผมจะหางนี่นะร้านนี่นะ1 2 3 4 5 6แล้วอันนี้ผมจะติดนี่เลย1 2 3 4 5 6พร้อมยาวผมถึงอาทิตย์เพราะผมต้องการเลี้ยงมันอุปกรณ์นี่มันเป็นปูนม้วนปูนม้วนนี่เวลาเขาแปลงฝานี่ก็ยากแล้วก็เวลาเอากุ้งเนี่ยต้องมายาเหี่ยวกูรอกอันนี้มันต้องยามันถือผมจะแปลงฝาอยู่เลยจ้ะอันนั้นมันต้องไปการมายาเขาม้วนจะยาพึ่งหนีละเพราะว่าเขาต้องงัดมามันก็แตกอันนี้มันมาแตกนักยกฝาแล้วผมต้องกลัวด้วยว่ามึงเนี่ยมันจะเข้าฝายังอาจารย์เพิ่นมาฮื้อเนาะมึงนี่เข้ากับฝาหมูกับฝาเข้าคนแปลงหมูบ่เข้าไปเอาตะหมูฝาซอกฝาเออปีเราเพิ่นยับหวังเวลาเอาแล้วก็ต้องระยะยาสหัสที่หัวหมอคุณหมอปีนะเอาที่กับคุณนี่เปิดปีได้ก็คือปีมันแข็งอ่ะอย่าใจได้ดีทีนี้กับอ้ามันคลิกนะก็ผมเคยเอาผ้าเนาะเอาผ้าเอาเสื้อผมมาทดลองหมดนะก็ดูแค่นี้นะไปตั้งเสื้อผมตั้งเป็นสี่เหลี่ยมเรามาจุดนิ้มเนี่ยเราลองไปตากองแม่จะเนี่ยแล้วเนี่ยผมแบบนี้อันนี้โอเคอันนี้ต้องสีนะครับหน้าแผ่นที่หนาวตัวนี้นะครับตัวนี้บดีจดเล็กเลยทั้งกวนมานี่นะมันน่าถ้าสมมติเราพึ่งมันมันจะพุ่งทางตะกุนเดียวมันเพราะฉะนั้นมันต้องจดเล็กละลายปีไว้นะประมาณ4-5ปีแม่ยังไม่ยากแม่ขัดตรงนี้ยังแม่เพราะเนื้อหนาจะอยากแปลกคนเนี่ยนี่แปลกคนว่าเกี้ยงหูเดียร์จ่าหรือพ่อเกี้ยงผมใส่กับตะไคร้หมวกตะไคร้ใส่สุกผมมือสองจังหนึ่งมือยางนะใส่เตียวยีนเนี่ยใส่เสื้อสักสองจังส่วนมากก็ใส่จังเดียวผมนะ
กันแค่นั้นผมมีไม่ลงขนาดนี้ผมมีต้องหมาผมเป็นคนเลี้ยงพึ่งพ่อพึ่งมันรู้จักผมดีเนาะแต่อย่าจ่าสมิงไปได้นะไม่ได้อยู่มันต้องกินนะครับต้องกินมันมาซากินเนาะเมื่อเขาจี้ๆๆไปดิมันเป็นคือหันหาขาวๆได้ครับไม่แตกเขาแต่ครับมันไปจี้เขาถ้ามันผ่านมันจะช่วงแม่มันจะสั่นปีกห้องหนาแต่เขานี่เอามันก็จี้ๆมันจะค่อยๆขยายไปเนื้อจานเป็นไทยหูเมาเนาะแต่ก็มีอยู่ครึ่งทางใดโขนใดตีมันอยู่ที่มือมันนั่งนี่ต้องมาระวังตัวนะตัวนี้นะคือท้าขูดให้ก้อนนึกนี่นะนี่กำไรเราคือกำไรครับกำปากกาครับเอาใส่ปากกาเนาะปากกาก่อนกระดาษกับพื้นเอาแสงไหนเลยเหยาะไปเลยนะมันมีจอมูนิเตอร์ใหญ่ที่เดียวจังนี่แหละแต่ผมว่ามันเป็นเบื้องนี่นะของเสื้อมาละอันนี้มันล้างก่อนเสื้อก่อนทีนี้เขาขอบปกีเขาหยอกเลยนะขอบคุณนี่ทีนี้เขาก็มาลอกเลยเนาะนะไม่ล้างขาท้านะจะไม่ท้าอีหนาผมเลยยี่หนาจำนี้จะขึ้นมาอีนึงนะคนนั้นแนวครับหรือขาเขากลับไปกลับมานะกับเดือมันจะหุ่ยวะเนาะครับยี่สุบุญยี่สุบุญทำเนื้อแล้วทำยี่สุบุญเนาะไอ้ที่ไม่อันนี้มันทาเลยเหรอครับเนาะท้าครับผมท้าเพราะว่าไปอันนี้มาทาเลยครับเอาจมูกพันกีบตรงไหนง่ายเองเนาะนี่เนาะท้าแบบท้าตรงไหนนะผมว่าแต่จริงจริงนี่แจ้งเดียวมันก็ได้ทำกันอยู่เนาะวันนี้มันครับข้าวน้ำคนหลวงข้าวเนี่ยเป็นคนที่ข้าวใส่แจ้งต่อใส่สองแจ้งเหรอสองแจ้งต่อในสองแจ้งนะครับเออตั้งออกสามเลยเราเก้าอ่ะรอบสองในสองรอบสามกำลังหูเลยเจ๊จะแปลงที่เนี้ยแล้วจะแปลงอีกแล้วคณะเนี่ยแปลงคณะจะพาเจ้าหน้าหาอย่างดีเลยทำพยานิพนธ์เลยนี่นะเขาเจตกาเขาได้แต่เจ๊เนี่ยเราจะรับจะรับที่บอกผมได้นะครับตอนนี้หนาเกินเนาะเอาปังก่อนนี่เด้นถ้ามันหนาไปได้ไม่จะแตกหน้ามันเงี้ยไปแค่ไหนไปไหนตัวหล่อมันแล้วใจตัวหล่อมันแล้วใจตีไปได้หัวเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้าเนี่ยกระดาษสาเนี่ยที่ผมว่านะก็ผมใจกระดาษสาร้องพอแล้วมันเป็นแค่เดียวกันทิชชู่ครับข้าเหรอทิชชู่เปื่อยครับเปื่อยได้กระดาษสาแค่เดียวเลยครับเพิ่มเพิ่มหนาครับไม่นี่นะจ้าของยาวจบอันนี้อ่ะคือมันจะซีดหนาหนาเหรอมันบุกไปลงมันจะโดนสังเดียมันจะซ้ำมันจะซ้ำเนี่ยเอาเวลาเนี่ยมันคือตัวนี้ตัวนี้กระทะกับการทำมีสายไหมเนี่ยเขาดังมันเนาะของแม่เนี่ยจิมี่อันนี้นะเขาดังใส่จมันการที่โดนอันนี้แบบแล้วใครสร้างแบบนี้หลุดลูกก็ได้เนาะเวลามันแปลงแห้งอ่ะมันจะท้อฝ่านี่ย่อยลงไปมันเป็นจากข้างเป็นตั้งบนไงไหนก็ถูกกันให้เหมือนเหมือนนี่มันเข้าตั้งบนแล้วมันจะให้มันจะท้อตรงไหนถ้าเป็นตอนก็เขาขีดแตงเพิ่มเขาขีดแตงแต่ถ้าทุ่งทำไมลุงนัดมันกดใจได้ขนาดไอ้จำได้หาดอกไม้เนาะแม่น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 ทางลงไปที่เขาต้องการรูปร่างจะได้เอ๊ะไปตามนั่นไวให้มันแห้งแล้วไปจ้างมากับบินรูปร่างแล้วสารเอาเลยทีนี้หายากลงใส่เลยเพราะว่าแม่มันมีอันเดียวเอามาหมันคนละข้างเนาะคนละข้างปีปีแม่มันนี้มันนี้มันชุดมันเลยมีแข็งไหมฮะ15มิลลิจะปกอุณหภูมิได้ดีกว่าเพราะมันหนาเนาะเล็กก็เหมือนกันนะแต่ว่าบอกเอานิ้วเนื้อไปที่ไหนกี่นาทีเดี๋ยวไปสอนเตี้ยพาร์ทหน่อยแล้วมันต่อมันแล้วจะไปที่ไหนจะปล่อยหัวเนี่ยหัวโตนู่นก็น่าจะไปกลัวมันถ้ากลัวแล้วมันจะครบไปตีใกล้มุมมันนี่เนื้อ
แต่กระแตนถ้าเขาจะขึ้นมาทะลุนี่นี่ว่าแทนเนาะอะไรกี่เนี่ยเนาะล้านก้าววัสดุมิกเลอะไม่เศษอย่างนี้นะจะไปกว้างมันถามมานี่ยังได้ก่อนได้ตีกันทีเลยแล้วก็ไปท้าปู่เลยเหรอมันนักหน่อยลูกไม่แปลนสาบานกับญาติออกมากันหรอก็ดื้อแต่ต้องพอสีน้ำที่โตโตออกเนี่ยเนาะเหลือตัวนี้จะใส่ยางน้อยเนาะเขาจะหูจะได้ว่ากี่ที่ไปยังไอ้นี่มาใส่กันเป็นลึกเป็นมากเนี่ยเฮ้ยผมไปกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้นี่เขาต่อมาใส่ยะเนี่ยสิเนี่ยเดี๋ยวกระลุกลอกเดียวมาเนาะสี่แผ่นนี่ต่อกันครับครับต่อกันหมดต่อกันหมดแต่มันจะใหญ่คือใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้มันจะอยู่ลุกเขานี่ครับลุกเขาเออแง่ลุกเขาเรียกอะไรกันอยู่เนี่ยตะโกหอมเขาถ้าจะสนใจนี่จะไปเงี้ยได้กันนี่มันก็ได้มดเลยครับเออเนาะขายได้มดเลยตามรักตัวนี้มันต้องเลยมาพอดีหรือพาดน้อยสิเพื่อเป็นประจำตัวของพอดีอยู่เนาะรถมันมีสียากไงนะตัวนี้ที่เจ็ดตัวตัวนี้ก็หนึ่งนะใส่ตัวนี้ก่อนเนาะตัวเนี้ยมันกองคูณสมาร์ตตีเล็กอันใดมันจะบิดใส่บิดขวาของมันยิงอ่ะดีสุดๆยิงแม่งกันเนาะครับต้มๆนะจังขาดหน่วยเดี๋ยวเนาะไม่ได้ซ้อนทัดแน่อืมโอ้แป้งเป็นกล้องสี่เหลี่ยมเป็นกล้องสี่เหลี่ยมโอ้จับเด็กเอาปากบนสื่อๆกันตั้งกุ้นไม่ต้องไปอ่านเลยปากเปลี่ยนเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนตั้งตรงนี้พร้อมไหมพร้อมๆได้เป็นยังเงี้ยวเข้ามาโอเคก่อนนี่เงี้ยวไม่ได้ก่อนโอเคโอเคเงี้ยวได้โอเคเงี้ยวนี่โอเคก่อนกลับมาก่อนโอเคครับกลับมาก่อนพ่อมันใจเหลือวงเดือนเนาะมันตุ้งแง่ของมันทีนี้นะมันเปียกหนาวก็ดึงมากอ่ะมันเปียกเนาะทุกอย่างอย่างน่าจดหรอได้ใจกันสั่งได้อยู่ง่ายเออเนี่ยมันก็เปียกแล้วนะตัวเนี้ยจะไปสีไก่ลำตัวเล็กมันใหญ่ไปเนี่ยบอกเล็กยิ่งเล็กยิ่งฮะตามรักที่ผมแปลงมาเจอมันงามนี่นะ15มิ้นหนึ่งเป็นไรมันจะต้องกว้างกว่าตัวนี้เนาะเนี่ยกว้างไม่ตัวนี้มันอยู่นี่เนาะมันจะสนิทเลยนี่นะก็แปลยังครับที่เขาแปลต้นกี้น่ะเนี่ยงูเนี่ยที่หันผมย่างบอกมีขีดมีเขาเลยเหลืองเหลืองมันเดินไปเนี่ยคือเอาขี้งัวเนี่ยมาร์กครับน้ำกากน้ำตาลมาร์กไว้อยู่7วันตามพยาขี้งัวดิบครับขี้งัวกล่องหนึ่งเอากากน้ำตาลคุ้ยหนึ่งคุ้ยหนึ่งจะยาปูนเพิ่งได้อยู่ประมาณสัก80กันเดี๋ยวคือมันคือความเหนียวเนาะมันติดสนิทถ้าไปเจ็ดวันหนึ่งพวกมันจะมีแมงขี้ควายโถมดำน้อยๆน่ะมันจะมากีไม่เขาได้หมดละที่ข้างนี่ผมมาแนะนำว่าใส่นะผมมีกินหนึ่งกินเนาะแต่ผมต้องการข้าวไก่นี้นะคือเอาไม่ได้เป็นแป้งคูบอ่ะเรียกไก่คูดมาขายได้ครับวิธีการจกนี่คือลงร้านนะครับเลย40เซนเนาะ40เซนเนี่ยเฮาแบ่ง3ทําก็โต๊ะอยู่13เซน13เซนปลายแล้วก็ขีดเท่าเลยวิธีจ่อหูก็เจาะเป็นวงยาวจีก็ได้นะครับคือมันก็ก่อนที่เฮาทําเป็นวันนี้น่ะเนาะครับวันนี้13เซนปลายครับเนี่ยเนาะเจาะนี่ก็ได้ครับพี่เจาะหินนี่แบ่งครึ่งนี่นะจะไปให้ใหญ่แค่เนี้ยความยาวนี่บักยิวกันขอให้มันได้ตกกึ่งถึงเส้นแต่ที่นี่มันอันนี้กึ่งมันมีนี่เนาะมีนี่นะเขาจะแบ่งบ้านนี้กึ่งแบ่งของกึ่งอีกอ่ะแต่มันคือมันน้อยอ่ะเขาปาดนี่อ่ะปาดนี่อย่าเนาะตัวนี้มันตกกลางแล้วมันมีวันหัวเข้าหัวออกของมันสมมติเดียนเกียงนี่วันหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่งก็คืออาทิตย์สองก็วันจันทร์สามวันพานสี่วันพุธห้าวันพัด6วันศุกร์7วันเสาร์เนาะเพราะฉะนั้นเดือนเกียงเนี่ยเดือนเกียงคือวันหนึ่งก็คือวันพิษเดือนนี้นี่เดือน6วันหกก็คือวันศุกร์เดือน3วันเจ็ดก็คือเดือนวันเสาร์เดือน4วันพุธเดือน5วันพฤหัสเดือน6วันพิษเดือน7ก็วันพิษเดือน8วันศุกร์เดือน9วันพุธเดือน10วันอังคาร11วันจันทร์เดือน12นี่วันติดพูดซื้อว่าแต่ละเดือนเนี่ยวันติดน่ะเป็นวันดีกว่าเปิ้นเนาะ
แต่จะเป็นลืมนะวันเข้าพรรษาเนี่ยวันหยังจะเป็นลืมเนี่ยถ้าแปลงนี่เจาะวันละคาเลยเพราะเป็นถึงวันเข้าพรรษาวันนี้ตัวเองเออวันเข้าพรรษาเนาะคือวันหัวเข้าหัวออกวันเจาะครับไม่อยากก็ได้ที่เขาจะแปลงปวดเพิ่มให้มันปวดหลงผมเนี่ยผมปวดเองคือหมายตั้งสองข้างไว้มันปุ่มปุ่มนี่นะหมายสองข้างไว้ตั้งบนต้องก้อยหมายเวลาเขาเรือหรือว่าเขาไปแปลงปวดเพิ่งคือเจาะหูด้านตั้งตีเป็นตะแคงนั่นหมายไว้ลักษณะของเพิ่งคือเพิ่งจะหาปวดเนี่ยมันจะบินตั้งบนมันจะบินตั้งลุ่มมันจะไต่ตั้งข้างเอออันนี้คือเคล็ดลับของมันเนาะแต่ก็ต้องเจาะเอาวันหัวเข้าหัวออกว่าแต่ตัดไม่ตัดไม่จะไปลื้อเกิน50เซนถ้า60แขนเขาจะเป็นน้ำพึ่งเวลาเขาพึ่งเวลาหางมันตกทุกแขนอันนี้ตีปะมาเนาะตีเอามาเลยเนาะเออมันเป็นปัญหาจี้โลอยากถ้าเอาใส่ไปยัดเอาวัสดุเหลือใจมาทำไปให้แล้วแต่เลยเทคนิคเกิดกินหลอกก่อนนี้กินหลอกกินแบบกินหลอกครับผมยกเว้นวัสดุมันจะส่งวัสดุอันตรายต่อไปต้องมาหนังมันต้องมันอีกต่อไปว่าถ้าเป็นฝานี่ถ้าคือข้าลอยแก่จับหางได้ดีกว่าแต่ปกติผมใช้เรียบไปอยู่เพราะจริงๆเนาะพึ่งเนี่ยเวลาทำรังเนาะมันจะคำนวณหลายรอบนักมันอยู่รับกับซีเนียร์วิศวกรรมของพึ่งเนี่ยต้องไปสนใจเนี่ยตรงฝาเนี่ยเนาะนี่นะครับอ๋อที่ผมคุยกับคนที่หล่อพึ่งแล้วเนาะแล้วยากได้เนาะกลิ่นหล่อเนี่ยมีผลสัก 30% ของการดึงดูดพึ่งไอ้อย่างที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งคือทำเลอย่างเช่นทำเลถ้าตั้งโขนหินหน้าเนาะพึ่งจะโอกาสเข้าง่ายกว่าเนี่ยต้องอาศัยความชื้นและน้ำในการสร้างรังในการสร้างอาณาจักรส่วนหนึ่งที่ผมสัมผัสกันคือว่าสมมติว่าบ้านไหนที่เป็นเรื่องพื้นปูเนาะปีแรกจะเข้าน้อยเป็นปกติครับบอกด้วยนะแต่ถ้าปีที่สองที่สามจะเริ่มขยายเพราะว่าเริ่มมีพื้นเข้าปูนักพอพื้นเข้าปูนักปีนนางพญาที่ปล่อยสำหรับควบคุมพื้นงานมันจะอบอวนในพื้นที่เลยโอกาสที่พื้นแย่งงานและดูเหี่ยวนั่นจะสูงมากเลยบอกไปไหนเพราะว่ามันพูดเราปลอดภัยในแห่งนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นห้ามคนทำบางเกือบมาเข้าใจว่าทำแล้วบอกเข้ากันเลยเลยอ่ะบอกเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติทุกปีแรกมันบอกเคยบ้างมันก็เลยบอกอยู่แต่พอถ้ามันเคยอยู่เรียบร้อยแล้วมันจะเริ่มอยู่เรื่อยๆเหมือนเฮาเนี่ยแต่ก่อนเป็นบ้านไม้ใหม่ๆคนแปลงบ้านปูนอื้อนี่ไงแต่พออยู่บ้านปูนเย็นหรือไม้ไหม้หลังๆนี่ก็บ้านปูนอย่างเหมือนกันบ้านปูนหรือบ้านไม้นะปูนได้มันอยู่แล้วสบายเนาะมันสบายเลยอยู่ในป่าอยู่ละถ้ามันต้องอยู่หรือไม่ต้องสู้ก็มาแรงกว่าอยู่บ้านโคนมาปลอดภัยอ่ะเพราะฉะนั้นหลังๆมันแย่งน้ำไปอยู่แต่ที่มันปลอดภัยมันสร้างดีเหมือนโคนปลอดภัยไหนอยู่ฮะมันเป็นท้าวป่าก็นอกเกณฑ์ไรเงี้ยพิจารณาไอ้จีกันนี้มันงูมันไม่เกณฑ์มันปลอดภัยจริงออกแหละมันเหมือนกันนกเหมือนกันนะงูอ่ะเกณฑ์นี่เกณฑ์ระยะทางนะไปล่อยิงกันหมอกเกณฑ์แบบนี้งูสัตว์เนี่ยสัตว์นี่มีชีวิตที่ใจเหมือนคนเขาสังเกตต่อซักเท่ากับพี่จีใจมานี่นะหมากับแมวเนี่ยอยู่กับเขาอยู่ๆเขาไปด่ามาโลกมักจะมีโคตรกันหมาละโคตรเขาเนี่ยงอนเลยใครว่าบอกผู้ภาษาคนหนาหมาเนี่ยตัวดีงอนแหนงอนแหนก็ไปง้อน่ะว่าอันบอกไงเนี่ยคณะซักมือนี้นะครับอันก็เขาว่าซักเอราฉันผู้ภาษาคนแมวนี่เราไปตีมาโลกจำนะตัวก้อนเนี่ยแมวผมก้าวเล่าอ่ะนะคนใหญ่คนเท่าไปตีอ่ะเดี๋ยวป้าหน้าเขากับควรมันกลัวเขาต้องอ้วกตัวจะไปมีญาติแค่นี้วันนั้นแฮปต้องอ้วกภาษาคนนี่นะสักวันนี้ใส่ดีมั้ยล่ะไอ้โคเขามานอนเขาแผลแต่ว่าตัวนี้หมาที่ยูโรยดาวก็ได้น่ะห้ามรู้คำหยาบบายูโรยนะบอกเข้าบ้านเลยครับเหมือนคุ้มนี่ไปนั่งยิ้มอยู่ที่จีบอหน้านี่นี่ต้องไปบอกยูโรโคอย่างแน่อย่างนี้เนี่ยยังคุ้มอ่ะเป็นธรรมชาติครับแต่ถ้าเพิ่งอยู่ในสวนนะครับสวนลำไยจริงๆนะจะติดดอกออกผลดีข้าวโพดนี่ทำงานเป็นคนงานที่ผมจับเนี่ยเหนื่อยผสมดอกนั่นไปดอกนี่วันค่ำอ่ะเปิดคำว่าดอกเพิ่ม20,000กว่าตัวนี่นะวันหนึ่งผสมได้เป็นล้านๆดอกแล้วสมมติเขาดูสวนลำไยดอกเพิ่มโผล่ได้ดูดอกวันมันจะได้ยินเสียงฮึ่มฮึ่มฮึ่มคือนะเป็นความเชื่อคนเข้ามาเกาแบบเพิ่งเนี่ยคนเนี่ยมันมีไขมันมันมีกลิ่นของมันอยู่
ป็นอย่างเขาเปิดถึงเอาขี้เพิ่งตาผมครับกระเทิงหูว่าอ๋อนี่เคยมีเพิ่งมาใส่อยู่มันบอกเพิ่งกลิ่นมันบอกเพิ่งหวานมีความหมายคนเท่านะที่นี่ปลอดภัยเวลาเอามือไปควักควักควักเนี่ยมันกลิ่นมนุษย์เนี่ยมันติดเปิ่นกันเลยเปิ่นกันเลยประบาดมือควักหายเข้ามีความหมายคนเท่ากับเราเคยควักเข้าอยู่เวลาเนี่ยเราลองใหม่ใบเนี่ยไม่เต้ก็หายความเจื่อยเหมือนหมอกเนี่ยหนึ่งในสามส่วนเต้ก็หายเขาล้อเขาต้องหลุดกับเข้าต้องบ้นกับเข้าแปลว่ามันอยู่ที่คนหนาออกมาเวลาอุ้ยเป็นสอนอาหารลุงเป็งสอนครับถ้าไปสองสามคนเนี่ยแปลสอนแปลงสอนรอครับเนี่ยปุ๊บปั้งเนี่ยอีกแบบเนี่ยอีกแบบแข่งรักถ้ามาอบรมกับผมในสามวันเนี่ยประจำเกือบจะหูเพราะมันไม่ได้เนี่ยเห็นก่อนไม่ได้จับมือทำเห็นก่อนไม่ได้ตาหูที่อีไม่ได้เนี่ยอีความหูมันอยู่จากการทำครับคือถ้ามันมีนะปีแรกถ้ามันเข้าเลยนะแต่ว่ามันมีโอกาสถ้ามีแต่รอซ้ำดี